ลุงพลเจออาถรรพ์ครับอาถรรพ์รอบนี้ทำให้ลุงพลน้ำตาตกในมาดูกันสิอาถรรพ์อะไรเนี่ยทำให้ลุงพลแห่งบ้านกกอกถึงขั้นต้องกลัวขนาดนี้โดยเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยมาจากทีมข่าวช่อง8นะครับได้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยนะครับเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ภาษากายท่าทีของลุงพลนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาและอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด็อกเตอร์ตะกริดโพธิรักษาอาจารย์นะครับเล่าว่าวันแรกที่เจอร่างของน้องเนี่ยนะครับตัวลุงพลก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราคุยกันเรื่องพยานหลักฐานจะพูดไม่ได้เพราะศาลชั้นต้นได้ตัดสินไปแล้วในขั้นต้นว่าเป็นความผิดโดยอาจารย์นะครับออกมาพูดว่าวิวัฒนาการของลุงพลตั้งแต่แรกที่สื่อมวลชนไปติดตามบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของลุงพลจะไม่ใช่แบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบันโดยทุกวันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการตอบคำถามการวางตัวของลุงพลนั้นตั้งแต่แรกที่มีสื่อมวลชนไปติดตามบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของลุงพลจะไม่ใช่แบบที่เห็นในปัจจุบันลองไปย้อนดูซิว่าในสมัยก่อนที่ยังดังๆยังไม่ได้ผิดใจกับสื่อกระแสหลักเนี่ยบุคลิกเป็นยังไงแล้ววันนี้บุคลิกเป็นยังไงโดยวันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการตอบคำถามการวางตัวของลุงพลนั้นและการควบคุมสถานการณ์การแถลงข่าวเขาสามารถทำได้ดีกว่าแต่ก่อนทำให้เราดูได้ยากว่าเขารู้สึกอย่างไรเพราะเขามีการพัฒนามาแล้วช่วงแรกๆที่อยู่ต่อหน้าสื่อเขาดูพูดน้อยโดยหลังจากนั้นเรื่อยๆจากการที่ตนเห็นในคลิปต่างๆจะเห็นได้ว่าเขามีการตอบคำถามได้ดีวางตัวดีส่วนตอนที่พบร่างของน้องชมพู่แรกๆเขามีอาการร้องไห้ตนอยากพูดถึงประเด็นนี้ว่าในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เรามีความสามารถในการแสดงสูงกว่าสัตว์อื่นๆการเสียใจหรือเสียใจก็สามารถจะแสดงออกได้การร้องไห้ก็แสดงได้ตนไม่อยากให้ทุกคนมีภาพจำหรือความคาดหวังต่อพฤติกรรมของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองไปในทางใดทางหนึ่งไม่งั้นอาจจะเป็นการปิดกั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของเราอย่างเช่นคนร้องไห้คนปกติกล้าจะคิดร้องไห้เพราะเสียใจแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นในทุกๆคนบางคนก็ร้องไห้เมื่อตกใจหรือโล่งอกใจหรือด้วยความรู้สึกผิดซึ่งมันมีหลายอย่างซึ่งจากตอนที่พบร่างแล้วเนี่ยลุงร้องไห้ตนก็ไม่อยากตัดสินหรอกว่าแสดงไม่แสดงนะครับไอ้เรื่องร้องไห้เนี่ยข้ามๆไปเถอะนะคิดซะว่าไม่ได้พูดกันแล้วกันเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่วิเคราะห์ไม่ฟันธงอ่ะว่าแสดงออกหรือออกมาจากข้างในจริงๆจากกรณีที่ลุงเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จนะครับตอบคำถามเดิมจนไม่รู้สึกอันนี้น่าสนใจมาดูซิว่าไอ้เครื่องจับเท็จที่เราเห็นตำรวจเขาใช้ช่วงนึงอ่ะที่ลุงพลไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยในมุมของนักอาชญาวิทยาที่มีความเข้าใจเรื่องเครื่องจับเท็จแล้วลุงพลไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยมันเป็นยังไงคือหลังจากที่ลุงพลเนี่ยนะเดินไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยพอเสร็จเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตนมองว่าเขาเนี่ยมีท่าทีต่อคำถามได้อย่างเป็นกลางๆเนื่องจากยังไม่รู้ผลของเครื่องจับเท็จจริงๆการทำงานของเครื่องจับเท็จมันจะเป็นตัวจับความไวของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นอัตราการเต้นของชีพจรเหงื่อปริมาณเหงื่อที่ออกหรือการเต้นของหัวใจเมื่อเราถามคำถามไหนแล้วปฏิกิริยาของร่างกายแสดงความตื่นเต้นหรือปล่อยเหงื่อออกมามากเขาก็จะดูความสัมพันธ์กับคำถามช่วงนั้นคำถามนั้นทำไมหัวใจเต้นเร็วสิ่งเหล่านี้ครับหากถูกฝึกมาหรือโดนถามด้วยคำถามเดิมซ้ำๆอย่างกรณีของลุงพลสื่อมวลชนก็มีการถามคำถามลุงพลซ้ำๆแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วทำให้ตัวลุงพลสามารถตอบคำถามได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไรเพราะที่ผ่านมาการตอบมาหลายรอบก็เป็นเหมือนการฝึกไกลๆนี่แสดงเขากำลังจะวิเคราะห์ว่าเครื่องจับเท็จเนี่ยทำอะไรกับเซเลบบ้านกกอกไม่ได้นะถ้าฟังจากที่อาจารย์เขาวิเคราะห์นะครับเพราะเขามองว่ามันมีการถามคำถามซ้ำๆกันหลายรอบแล้วภาษากายของลุงพลในวันที่เจอร่างน้องชมพู่ล่ะเป็นยังไงบ้างโดยหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินและอ่านคำพิพากษาแล้วนะครับลุงพลได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมทนายความแสดงสีหน้าท่าทีต่างๆสายตาของลุงนั้นดูมีความเครียดมันจะไม่เครียดยังไงล่ะโดนไป20ปีอ่ะโดยปกติแล้วตัวลุงพลนั้นเวลาพูดมักจะสบตาคนอื่นบ้างไม่สบตาบ้างแต่วันที่แถลงข่าวเขาไม่มองตาใครเลยและพูดน้อยคิดว่าจะเป็นเพราะเรื่องในกระบวนการทางกฎหมายจึงให้ทนายเป็นคนตอบโดยลักษณะของการพูดของเขาที่เด่นๆในวันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการเป็นงานมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากช่วงแรกเริ่มที่เกิดขึ้นซึ่งน่าจะเป็นจากการที่เขาเนี่ยแสดงความวิตกกังวลขึ้นมามากกว่าโดยวันนี้
ไม่มีความเครียดเลยดูเหมือนจะน้อยลงจากตอนที่น้องหายไปใหม่ๆด้วยซ้ำซึ่งนักอาชญาวิทยาท่านนี้นะครับมองว่าตอนนี้ท่าทีและอาการของลุงพลนั้นดูยากแล้วเนื่องจากตัวเขามีการพัฒนาในการออกเสียงการตอบคำถามแต่ละครั้งมากขึ้นซึ่งก็มาจากประสบการณ์การตอบคำถามบ่อยๆของเขาต่อให้พูดเรื่องไม่จริงก็อาจจะดูเหมือนจริงได้เหมือนอย่างเช่นเราโกหกร้อยครั้งครั้งที่100ก็อาจจะเพอร์เฟกต์ขึ้นแน่นอนนี่คือการความแตกต่างจากการที่ตอบคำถามครั้งแรกนะครับนี่แหละฮะคือท่าทีของลุงพลครับประเด็นที่คนถามกันเยอะก็คือลุงพลร้องไห้ทำไมตอนที่เจอร่างของน้องชมพู่วันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์ภาษากายกันภาษากายของลุงพลเนี่ยนะครับในขณะที่จุดใกล้ๆจุดที่พบร่างของน้องชมพู่ที่ทุกคนเดินตามหานะครับรองเท้าต้องสงสัยนั้นพอไปเจอร่างเป็นยังไงปรากฏว่ามีเสียงกรีดร้องของผู้ชายคนหนึ่งโดยผู้ชายคนนั้นก็คือลุงพลนั่นเองนักข่าวตอนนั้นที่ตามไปด้วยนะครับจึงได้วิ่งไปยังจุดที่พบร่างของน้องชมพู่ก็ปรากฏว่าเห็นร่างของน้องชมพู่นั้นนอนหงายอยู่กับพื้นลักษณะเสื้อและกางเกงถูกถอดจากนั้นลุงพลก็ร้องไห้ฟูมฟายและสุดไปกับพื้นพยายามจะเข้าไปแตะต้องร่างน้องแต่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ห้ามไว้จากนั้นลุงพลก็เสียใจอยู่นานพอสมควรคาดว่าใช้เวลาร้องไห้ประมาณ30นาทีในระหว่างที่ลุงพลร้องไห้ฟูมฟายผู้สื่อข่าวครับด้วยความเผือกอย่างหนึ่งนะครับก็เอาไมค์เข้าไปถามมันก็คนมันเสียใจอ่ะเนาะก็เอาไมค์เข้าไปถามสอบถามจนลุงพลมีอาการกล่าวถึงนายสมคิดซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ต้องสงสัยในการกระทำน้องชมพู่นี่นะลุงพลสงสัยเลยนะตอนที่พบร่างน้องจากการสังเกตของสื่อมวลชนนะครับตอนนั้นการร้องไห้ของลุงพลมองได้2แบบแบบแรกก็คือร้องไห้เสียใจที่เจอหลานแบบที่2ร้องไห้เสียใจมากกว่าคนปกตินี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เจอคนเราเนี่ยนะร้องไห้มันสื่อได้หลายมุมมองหลายภาษาแล้วคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเจอร่างน้องตัวเองเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวจะต้องแสดงออกแบบไหนคำถามไปเปิดมากครับ